คนหนึ่งหัวใจอย่างอะไรจะดึงอยู่ถ้าหากเราคิดจะทำจะไกลสักเท่าไรแค่กล้าและมั่นใจไม่เกินความพยายามเราจะวิ่งเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะทำในสิ่งที่เรารู้สึกเราจะฮึดเราจะทุบเราจะฝึกเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะทำให้ได้ฟ้ามีกว้างไปกว่าหัวใจฝันไม่ไกลไปกว่าเธอมือรักมันดังมันส่งเสียงเตือนมันงูมาเคลื่อนไหวจับมือไว้ไปไปด้วยกันเราจะบินไปให้สุดฟ้าเราจะบ้ากันให้สุดฟันร้องจะบุกฝ่าน้ำและลุยไฟคนใหญ่คนใหญ่เรามีใจสู้คู่ไม่นี้เรามีดีพอจะชนะชื่อตัวเองหน่อยถอยได้ไงคนใหญ่คนใหญ่ขอให้โอกาสฟ้าอีกครั้งนึงนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหน่อยเทียมฟ้าการแค่ตัวมันจบไปแล้วเธอต้องยอมรับผลของมันสิแต่ฟ้ามั่นใจมากเลยนะโค้ชว่าถ้าโค้ชให้โอกาสฟ้าอีกครั้งนึงอ่ะฟ้าจะต้องว่ายได้เร็วกว่าครั้งที่แล้วแน่ๆเลยอ่ะนะโค้ชนะไม่ได้ถ้าฉันยอมเธอครั้งนี้แล้วกฎกติกามารยาทของการแข่งขันต่อไปมันจะเป็นยังไงฮะแต่โค้ชฟ้าเชื่อมั่นในตัวเองมากเลยว่าฟ้าจะต้องทำได้แน่ๆเพียงแต่ว่าโค้ชต้องให้โอกาสฟ้านะ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 โค้ชเรียกหนูเหรอคะใช่จ้ะอ่ะแพทองนี่คือตารางการซ้อมของเธอนะได้ค่ะยังไงหนูจะฝึกซ้อมเต็มที่นะคะดีจ้ะหรอว่าเธอแข่งชนะใช่ไหมแค่วันนั้นเนี่ยฉันไม่ได้เป็นวันนั้นของเดือนเนี่ยเธออาจจะไม่ชนะฉันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธออยากจะลองแข่งกับฉันใหม่ไหมล่ะแล้วก็ให้โค้ชเป็นกรรมการให้เธอท้าฉันเหรอดีงั้นโค้ชเป็นพยานนะคะฉันไม่ได้ท้าแต่ถ้าเกิดว่ามันจะทำให้เธอสบายใจขึ้นฉันยอมโค้ชหาวันเลยค่ะหาวันงั้นฉันตกลงตามนั้นเด็กพวกนี้คิดจะถามฉันสักคำไหมเนี่ยฮะนี่ไม่ต้องถามให้เสียเวลาหรอกนะฉันรู้คนที่มีศักดิ์ศรีเยอะเหมือนเทียมฟ้าเนี่ยนะไม่มีทางลดตัวไปรับคำท้าของแพทองแน่ๆเปล่าฉันรับคำท้าไปแล้วฮะนี่แกไม่กลัวหรอวะแล้วถ้าเกิดคราวนี้แกแพ้อย่าแพทองขึ้นมานะแกไม่ต้องอายจนเอาหน้าไปมุดส้วมตายเลยหรือไงวะไม่กลัวเพราะคนอย่างเทียมฟ้านี่นะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเฮ้ยนี่ได้ยินป่ะฉันได้ยินเสียงเพลงอยู่ที่โรงกิจกรรมนะ1 2 3 4 5 6 7 8คุณเพื่อนครับเต้นๆนะครับไม่ใช่มากำนาปลูกข้าวเป็นให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยนะครับโอเคพวกแกสองคนดูฉันแล้วก็เต้นตามเดี๋ยวฉันเต้นช้าให้ดูโอเคห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพวกแกนี่เต้นห่วยจริงๆว่ะเดี๋ยวดูนี่แล้วพวกแกจะรู้ว่าสเต็ปเทพอ่ะเขาเต้นกันยังไงเ
แกพอละมันไกลละแกอุ้ยนี่เกือบแล้วนี่ล่ะถ้าเกิดไอ้สุดขีดเนี่ยมันเห็นว่าพวกเราเนี่ยไปแอบดูมันนะมันก็จะต้องหลงตัวเองแล้วก็คิดว่าพวกเราเนี่ยสนใจมันแต่จะว่าไปเนี่ยก็น่าสนใจนะแกใช่สุดขีดอะเท่คนโคตรเลยอะเมื่อกี้พวกแกสองคนว่าอะไรนะอุ๊ยเปล่าฉันไม่ได้พูดอะไรซะหน่อยโอ้เฮ้ยนี่ป้านะฉันกินข้าวถ้าสายป้าชอบบดฉันไปแล้วนะบายไอ้หีหุ่นชิงเลยเหรอวะเออแกพอดีฉันนึกได้ว่าที่บ้านที่ฉันนัดกินหมูหันไปแล้วนะไอ้สองคนนี้นี่มันแปลกแท้แต่จะว่าไปเวลาไอ้เผือกมันเต้นก็ดูดีเหมือนกันนะรู้แล้วว่าเต้นเก่งแต่แม่เบาๆหน่อยจ้านะนี่เสียงดังไป7บ้าน8บ้านเกรงใจเพื่อนบ้านเขาบ้างก็แม่ชอบอ่ะดูสิโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะดูเต้นโอ้โหนี่เห็นเต้นขนาดนี้นะนึกถึงตาสุดขีดจังเลยอ่ะถ้าตาสุดขีดได้ไปเป็นแดนเซอร์พี่ๆนะแม่จะขอเอาฟันไปเฉาะขอเวทีก่อนเอาไว้ไม่ให้ใครแย่งเลยใกล้ชิดพี่ๆมาไปดีกว่าแม่แกอีกแค่เป็นคนเต้นเก่งเนี่ยไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยฉันต้องเอาชนะเธอให้ได้หยิบแผลทองฉันยอมแพ้ไว้สุดขีดฉันว่าแกไปหาคนอื่นมาเต้นแทนเถอะวะฉันไม่ไหวจริงๆอ่ะเนี่ยร้ายไปทั้งตัวเมื่อคืนนอนโอ้โหมีแค่ซ้อมนะเว้ยจริงฉันเองก็ไม่ไหวเหมือนกันว่ะทำไมวะนี่ที่พวกแกสองคนถอดใจแล้วเหรอพยายามอย่างนี้นะเว้ยสุดขีดพี่ฟังนะเว้ยไม่ใช่ฉันไม่อยากช่วยแกแต่คนเราก็มีความฝันเป็นของตัวเองไงความฝันของฉันก็คือกลายเป็นนักบริหารการเงินนักธุรกิจไม่ใช่นักเต้นอย่างแกคนเราอ่ะมันก็มีฝันได้หลายอย่างนะเว้ยนี่ฉันรู้แต่คนเราก็ต้องมีความฝันของตัวเองไงแกจะมาบังคับคนอื่นให้เป็นแบบแกไม่ได้หรอกแกเนี่ยต้องไปหาเพื่อนร่วมฝันที่เขาเดินเส้นทางเดียวกันเข้าใจป่ะฉันเห็นด้วยกับเป็นเอกความจริงแกเองก็รู้ไม่ใช่หรอวะทีมที่เต้นดีที่สุดเท่าที่แกรู้จักมาก็คือไอ้พวกเป็นหนึ่งแล้วทำไมแกไม่ไปอยู่กับพวกมันวะก็ไม่ใช่ฉันไม่อยากอยู่หรอกนะแต่ไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่ยอมรับฉันเข้าทีมจะให้ฉันทำยังไงวะโถสุดขีดคนอย่างแกเนี่ยถ้าแกอยากได้อะไรเนี่ยแกก็หาวิธีของแกได้มาทุกครั้งไม่ใช่เหรอหัวใจยังอะไรเธอดึงอยู่ถ้าหากเราคิดจะทำจะไกลสักเท่าไรก็กล้าและมั่นใจเมื่อเกิดความขยันนายไปคิดโชว์มาแล้วเรามาแบทเทิลกันเพื่อรับคำท้านาย Let's go เราจะบินไปให้สุดฟ้าเราจะบ้ากันให้สุดฟันน้องจะบุกฟ้าน้ำลุยไปสวัสดีครับแก้วน้ำนายมีอะไรอ๋อนี่ครับ
พอดีเมื่อวานไปเดินห้างมาเห็นผ้าพันคอมันสวยดีเลยนึกถึงแก้วน้ำอ่ะดูสิดูสิโหยี่ห้อนี้มันแพงมากเลยนะรับไว้ไม่ได้หรอกเฮ้ยรับไว้เถอะครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะขอบใจนะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ได้อิจฉาทีมเป็นหนึ่งนะครับเวลาผมเห็นพวกนั้นไปแข่งที่ไหนเนี่ยก็จะได้ใส่ชุดเท่ๆตลอดเลยอ่ะก็แน่นอนละสิฉันเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงเวลาที่เป็นหนึ่งเขาออกไปดีไซน์ท่าเต้นฉันก็ต้องออกไปดูแลชุดเขาอยู่แล้วมันก็ต้องออกมาลงตัวอยู่แล้วแหละอย่างนี้นี่เองแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้อยู่ทีมนั้นด้วยอ่ะผมก็เลยอดใส่ชุดเท่ๆแบบนั้นบ้างอ่ะพอละฉันว่านายนะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรละพูดกับฉันตรงๆดีกว่าอยากให้ฉันช่วยอะไรแล้วมันจะดีหรือแก้วน้ำฉันว่าถ้าพวกเรารับนายสุดขีดเข้ามาในทีมนะทีมเราจะต้องเวิร์คขึ้นแน่ๆเลยอะแล้วนี่คิดยังไงถึงได้มาออกตัวให้ผมรับเขาเข้าทีมนั่นดิเอ๊หรือมันให้ของอะไรใต้โต๊ะเธอหรือเปล่าแก้วน้ำนี่ปกติฉันไม่คนแบบนั้นหรอแล้วจะชวนมันมาอยู่ทีมเราทำไมถูกของปอนเขาทีชนะซ้อมเต้นจนเข่าแทบหลุดอ่ะแต่เธอเล่นเอามันมาฝากพวกเราดื้อแบบเนี้ยมันไม่ง่ายไปหน่อยละแก้วน้ำสงสารฉันบ้างเถอะเราว่ามันลำเอียงไปอ่ะไม่เวิร์กหรอกอีกอย่างฉันว่ามันหยิ่งมากเลยนะใช่มันจะเวิร์กโอเคโอเคฉันจัดการเองแน่ใจนะว่านายอยากอยู่ทีมเต้นของฉันฉันก็แค่อยากจะลองเต้นเป็นทีมอยู่ว่ามันจะดีสักแค่ไหนฉันยอมรับนะว่าฉันชอบฝีมือการเต้นของนายมันก็แน่นอนอยู่แล้วคนทั้งโลกนี้เนี่ยถ้าเห็นฉันเต้นนะจะต้องชอบทั้งนั้นแหละแต่ไม่มากพอจะรับนายเข้าทีมทำไมกลัวฉันจะเต้นเด่นที่สุดในทีมนายหรือไงแล้วฉันก็แค่กลัวนายจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นเขาได้ยากนายพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคิดดูนะทั้งมหาลัยมีคนคบนายกี่คนแค่นี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่านายเป็นคนเข้าคนอื่นเขายากใครบอกคนอื่นต่างหากล่ะเข้ากับฉันไม่ได้ต่างหากเพราะว่าฉันน่ะทั้งเก่งแล้วก็เท่คนอื่นๆเลยพากันอิจฉาฉันไปหมดแต่ว่าฉันก็ชินซะแล้วละเรื่องนี้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะที่ฉันรับนายไม่ได้เพราะนายมันหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีเด่นกว่าคนอื่นแล้วเป็นไงเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้ยินบนเวทีนะเว้ยที่ให้นายเนี่ยมาคอมเมนต์ข้อเสียของฉันตกลงจะรับหรือไม่รับถ้าไม่รับฉันไม่ง้อได้เว้ยเห็นไหมแค่ฉันคนเดียวนายยังทนฟังไม่ได้เลยฉันจะบอกอะไรให้นะถ้านายไม่ยอมลดความเป็นตัวเองลงหันรับฟังคนอื่นเขาบ้างชาตินี้ทั้งชาตินายไม่มีวันที่จะมีทีมเต้นเก่งๆได้ฉลาดกว่านี้นะถ้าคงปรับตัวเข้าหาพวกเราแต่ถ้ายังยิงอย่างเงี้ยปล่อยอยู่คนเดียวไปแต่ฉันว่ามันน่าเสียดายในสุดขีดนะลองคิดดูดิทีมพวกเราอ่ะเต้นกันแค่4คนถ้ามี5คนอ่ะฉันว่าทีมมันจะเวิร์คขึ้นมากเลยนะเวลาจัดบล็อกกิ้ง5คนเป็น1อยู่ตรงกลางและนายอีก2คนก็อยู่ด้านขวาด้านซ้ายในนึกภาพตามดิคือมันเป็นโชว์ที่ดูดีมากอ่ะ
ป็นหนึ่งแก้วก็พูดมีเหตุผลเหมือนกันนะเว้ยแล้วนายว่าไงอ่ะพี่โอ้เว้ยทำมาเป็นวิจารณ์คนอื่นคิดว่าง้อเลยไงวะสุดขีดเดี๋ยวก่อนอะไรถ้านายอยากเข้าทีมเต้นฉันจริงๆนะนายไปคิดโชว์มาแล้วเรามาแบทเทิลกันถ้านายสามารถทำให้ลูกทีมฉันยอมรับในฝีมือนายได้ฉันจะยอมรับนายเข้าทีมที่พูดนี่นายคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะมาแข่งกับฉันนะถ้าคิดไม่ดีฉันจะพูดตกลงฉันรับคำท้านายแล้วมาคอยดูกันว่าจะเป็นยังไงคนหนึ่งหัวใจอย่างอะไรจะดีถ้าหากเราคิดจะทำจะไกลสักเท่าไรคือกล้าและมั่นใจไม่เกินความพยายามเราจะวิ่งเราไม่หยุดนิ่งเราจะทำให้สิ่งที่เรารู้สึกเราจะฮึบเราจะเป็นไงบ้างอ่ะจะได้ไงหนีชาพวกครั้งที่แล้วยังไหวฟ้าเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะนี่ฉันไหวสุดแรงแล้วนะเว้ยหรืออาจจะเป็นพ่อเนี้ยฉันกินข้าวน้อยไปหน่อยก็เลยไม่มีแรงไหววะงั้นเอาอีกรอบนะเฮ้ยแกคือฉันว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะแกคือฉันมีธุระสำคัญนะแกธุระอะไรวะแป้งมันก็ธุระแหละธุระสำคัญมากมากด้วยพูดถึงธุระสำคัญเนี่ยนะฉันนึกออกฉันก็มีธุระสำคัญเหมือนกันไปนะฝากฝากเพื่อนด้วยฝากเพื่อนเฮ้ยไอ้หยีไอ้หยีฉันไปด้วยแล้วกันนะเจอกันแกไอ้แป้งเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันทำอะไรกันนะนึกจะมีหรอก็มีพร้อมๆกันซะงั้นอะว่าเย็นนี้จะพาไปเลี้ยงข้าวซะหน่อยน้ำค้างไม่ต้องเลี้ยงข้าวผมหรอกครับผมยังไม่ได้แข่งกับให้เป็นหนึ่งนั่นเลยอะเดี๋ยวให้ผมชนะให้เป็นหนึ่งนั่นก่อนนะผมเนี่ยจะให้น้ำค้างเลี้ยงผมจนพุงกลางเลยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายังไงนะน้ำค้างก็ต้องจองร้านไว้ฉลองกันสุดขีดเพราะว่าน้ำค้างเชื่อในฝีมือแฟนน้ำค้างค่ะชาติก่อนอ่ะสุดขีดคงทำบุญด้วยของหวานมั้งเกิดมาชาติเนี้ยเลยได้แฟนหน้าหวานปากก็ยังหวานด้วยสุดขีดอ่ะว่าก็ผมพูดจริงนี่ครับคือวันนี้คุณแม่ทำของปวดน้ำค้างไว้ด้วยนะเดี๋ยวแวะไปทานข้าวที่บ้านผมนะครับดีเลยค่ะแต่เดี๋ยวน้ำค้างขอตัวกลับไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวอาบไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับกระเป๋าสุขีล่ะคะโอ้ยนั่นสิผมคงลืมไว้บนห้องเรียนนะครับให้น้ำค้างขึ้นไปเป็นเพื่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำค้างรีบกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านดีกว่าได้ค่ะโอเคครับบ๊ายบายทำอะไรเนี่ยแหมนี่อีเอาขนมมาให้สุขีดอารมณ์ไหนเนี่ยฮะนี่ยายกระเทียมส่งถึงมาหรือเปล่านี่พูดอย่างนั้นสินี่เนี่ยซื้อมากับมือเลยนะไม่เกี่ยวกับยีฟ้าเลยพอดีว่าหยีเนี่ยเห็นสุขีดเต้นหยีปลื้มหยีชอบหยีรักเลยอ่ะก็เลยจะสมัครเป็นแฟนคลับอ่ะจ้ะงั้นเหรอครับงั้นยินดีครับผมนี่เลยค่ะครับผมก็สุดขีดเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วแต่ถ้ายายหยีจะมาสมัครเป็นแฟนคลับของสุดขีดนะยินดีครับถึงแม้ว่ายายหยีเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับยายกระเทียมนั่นแหละแต่สุดขีดก็ยินดีครับโอ๊ยตายแล้วหล่อแถมใจกว้างอีกสเปคหยีเลยอ่ะนี่นี่สุดขีดคะนอกจากขนมแล้วเนี่ยนี่หยีมีการ์ดด้วยหยีทำเองกับมือเลยนะข้างในเนี่ยเป็นประวัติหยีในอดีต
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์เพื่อสุขีเนี่ยอยากจะกริ้งกร้างโทรหายายหญิงคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเก็บไว้อย่างดีเลยเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้เลยโอ๊ยเก็บไว้ที่ใจด้วยอ่ะหนีไปก่อนนะคะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพี้ยนอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะยังเป็นเพื่อนกับยาเทียมฟ้านั้นได้หน้าผมมาเราจะบินเราจะบาดกันให้สุดฟันก่อนจะบุกฟันเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายตายโอ้บุกปะเนี่ยนี่ห่วงมากกว่าเขาอีกหรอเอ๊ะเจ็บปะเนี่ยเมื่อกี้ฉันถักแรงไปหน่อยอ่ะโอ๊ยเจ็บสิเจ็บทั้งตัวหมดถึงใจเลยอ่ะโอ๊ยนี่เราเป็นอะไรอย่างนี้เฮ้ยนี่เธอยืนก่อนได้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะฉันหนักอ่ะหายก็ได้นี่ว่าแต่เธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮะมากับยายกระเทียมหรือเปล่าเนี่ยวิ่งยายกระเทียมเอ้ยยายเทียมฟ้าไม่ได้มาด้วยหรอกฉันน่ะมาคนเดียวคือแค่อยากจะมาสมัครเป็นแฟนคลับของสุขีสุขีนี่ลืมให้ของอีกอย่างนึงแหละสำคัญมากเลยเฮ้ยแป้งไอ้หญิงแกมาทำอะไรที่นี่ไหนบอกรีบกลับบ้านไงสองตัวนี้นี่ทำอะไรกับไอ้เผือกวะแกต้องบอกฉันสิว่าแกมันทำอะไรเพราะเมื่อกี้แกบอกว่าแกรีบแกไม่ต้องเถียงกันมาตอบคำถามฉันดีกว่าว่าแกสองคนเนี่ยมาทำอะไรกับไอ้เผือกนี่ฮะฮะไอ้ป๊อปป้ามาก็ดีแล้วยายกระเทียมจะได้รู้กันไปสักทีว่าเพื่อนเธอทั้งสองคนเนี่ยตอนเนี้ยมาเป็นแฟนคลับฉันแล้วนะฮะเห็นไหมแกมันโกหกเพื่อนฉันน่ะไม่ตาต่ำไปชอบคนอย่างแกหรอกอีเพี้ยกระโดดถามเพื่อนเธอดูสิจริงไหมนี่ป๋ารอป๋ารอนานมากอยู่เนี้ยเป็นไงชอบบ่นไปละว่าไงเฮ้ยรีบเหมือนกันว่ะไปละบายหนีรอด้วยเฮ้ยเป็นยังไงล่ะเพื่อนเธอแปรพักมาเครซี่ฉันหมดแล้วสมน้ำหน้าโอ้ยไอสต็อปหยุดก่อนตอนนี้ฉันไม่มีเวลามาทะเลาะกับเธอเพราะฉันลืมของไว้บนห้องฉันต้องรีบไปแต่ถ้าจะทะเลาะนะรอที่นี่เดี๋ยวฉันกลับลงมาเจอกันแน่นอนโอ้ได้เดี๋ยวจะรอตรงนี้เลยแต่ว่าได้ข่าวมาว่าที่นี่ผีดุนั่นจะบอกให้อยากรอก็รอเชิญตามสบายหึไอ้เผือกอย่าฉันว่าฉันตามไปด่าแกต่อดีกว่าไอ้บวกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหพระจันทร์ยิ้มช่างน่ารักน่าชังอะไรซะอย่างนี้อุ้ยเสียดายจริงๆเลยไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปจะถ่ายไว้ที่ระลึกสักหน่อยเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังอ่ะผีหรือเปล่าไม่รู้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย
จุมเบยพี่ยำเป็นไรป่ะคะโอ้โหนี่น้องยังกล้าถามอีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเหรอนี่จะฉันหัวฟาดลงไปเนี่ยฮะสติละเลือนจำอะไรไม่ได้มรดก 7,000 ล้านของฉันน่ะใครจะรับผิดชอบผมก็เจ็บนะพี่พี่มานั่งซุ่มอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นน่ะดิพี่ผิดใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไม่ถือโทษโกรธกันแล้วกันเนาะเนาะเอาตามนั้นแล้วกันเนาะพี่จะไปหาหมอหาหมออะไรอย่างงี้มั้ยหาหมอเหรอเฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรชิวๆพาไปหาหมอพาพี่ไปหาเมียดีกว่างั้นนี่ถามอย่างงี้จะไม่ช่วยพยุงพยุงกันบ้างเลยนี่ยังมึนอยู่นะเนี่ยยังมึนอยู่นะเนี่ยโอเคครับโอ้โถโอเคโอเคเรียบร้อยดีไม่เป็นไรนี่ที่นี่คือสถานที่ศึกษาไม่ควรที่จะมาวิ่งเล่นกันแบบสนามเด็กเล่นแบบนี้เข้าใจนี่ดีนะว่าพี่เนี่ยไม่เป็นอะไรมากเข้าใจเปล่าตึกนี้ยายจะขึ้นไปปิดประตูข้างบนยายหูตาไม่ค่อยดีเลยหนูช่วยยายขึ้นไปปิดเลยสิลูกโหยายพวกผมเพิ่งลงมาจากชั้น9อ่ะยังเหนื่อยอยู่เลยไม่ไปหรอกใช่ๆๆๆยายข้างบนน่ะน่ากลัวชะมัดเลยหนูไม่ขึ้นไปแล้วยายไปเองเถอะหนูควรจะมีน้ำใจกับคนอื่นบ้างนะไม่ใช่เห็นแต่เรื่องของตัวเองโถยายคนเรามันก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นแหละแล้วแหละใจไปเองเถอะไปถ้าพวกหนูยังมีความคิดอย่างนี้อยู่สักวันหนูจะได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่เก่งมากคุณยายน่ากลัวกว่าผีไม่รู้ที่เนี่ยจ้างยายมาได้ยังไงใช่ยายน่ากลัวกับผีแต่เธอรู้ไหมมาอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นน่ะมีอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกเหรอใช่อะไรวะเธอไงล่ะยายกระเทียมน่ากลัวมากจ่ายฉันเหรอไอ้ไอ้ปากอีกหน่อยนะจะตบไปมันไอ้ไปเอ้าเฮ้ยเอ้านี่อะไรมันนอนอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องน้องเฮ้ยลุกนะมันหลับมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยน้องเอ้ยลุกขึ้นเอ้ยเออนี่ดึกดื่นป่านนี้ทำไมกลับหอพักมานอนอะไรกันตรงนี้อ่ะลูกเอ้ยลุกขึ้นลุก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 มันไม่ใช่ที่นอนไอ้น้องเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเซเซไปไงไหวไหมน้องไหวค่ะไหวไหวไหวค่ะอุ้ยบ้านผู้หญิงด้วยโอ้โหแขวนพระอะไรวะน้อง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 จ๋าเฮ้ยน้องน้องถูกเนื้อต้องตัวไม่ดีน้องน้องไอ้น้องน้องลุกขึ้นเฮ้ยน้องไหวปะเนี่ยนะทางนี้ทางนี้พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ลุกขึ้นลุกขึ้น
เป็นไงไหวไหมแล้วคือพี่เนี่ยไอเด็กพวกนี้มันเป็นอะไรของมันวะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยพูดด้วยแล้วก็ไม่พูดด้วยนะแม่โอ้ยเฮ้ยยายเทียมอะไรนิดเธอเอากุญแจฉันไปปะเนี่ยอืมเออใช่นิสัยแย่ขี้ขโมยสงสัยสลับกันตอนล้มมั้งฟ้าไปนอนก่อนนะคะคุณนายครับแม่เดี๋ยวเมื่อกี้เรียกน้าว่าอะไรนะเรียกว่าแม่ไงคะแม่ค่ะปกติแล้วสุดขีดไม่เคยเรียกน้าว่าแม่หรือว่าสุดขีดกระเทียมฟ้ามีอะไรกันอะมีอะไรกันเหรอสุดขีดเราจะฮึดเราจะทุบเราจะฝึกเปลี่ยนตัวเองนี่จะมาอยู่ในทางแกได้ไงเนี่ยแม่คะนี่หนูเทียมฟ้านะคะแม่คะนี่หนูเทียมฟ้านะคะหนูไม่รู้ว่าทำไมอะไรจะอธิบายแม่มีอะไรกันมีอะไรกันแล้วน่าจะทำอะไรชมจันก็ฟ้ากำลังจะอธิบายให้แม่ฟังว่าอธิบายว่าสุดขีดกับเทียมฟ้ามีอะไรกันไม่ใช่ใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรของแกเนี่ยเฮ้ยนี่มานี่เลยอะไรนี่แกมีอะไรกับน้องป้าฮะเปล่านะคะคุณพ่อนี่บอกมาไม่ใช่นะพ่อนับประเดี๋ยวพ่ออะไรไม่ใช่นะคะนะโอ๊ยไม่ใช่นะพ่อวันหนูจะอธิบายไงพ่อบอกมาเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยกลับมาคุยกันก่อนดีกว่าเฮ้ยมึงเกิดอะไรขึ้นแม่ที่แม่พูดเป็นความจริงหรือเปล่าฮะก็ไม่รู้อ่ะดูสนิทสนมแล้วจะเรียกแม่แล้วก็หอมแก้มด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้หิวแปลกๆเว้ยกับข้าวเย็นหมดแล้วเนาะพ่อเนาะเฮ้ยลูกนะลูกบอกจะรีบกลับมากินข้าวกับแม่ป่านนี้ไม่มาเลยอ่ะพ่อรอลูกก่อนพ่อจะกินก่อนได้ยังไงเล่าแบบนี่แม่จ๋านี่มันเลยเวลามื้อเย็นของเรามาตั้งนานแล้วนะเนี่ยแม่แต่วันนี้เรามีแขกหนูน้ำค้างบอกว่าจะมาทานข้าวกับเราพ่อก็ต้องรออ่ะอะไรก็ลูกอะไรก็ลูกคนเดียวอ่ะกลับมาแล้วครับแม่จ๋าฮะหนูเทียมฟ้าใช่ไหมก็ใช่สิพ่อไม่ได้ตาฝาดนะไม่ฝาดอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วเขาสองคนไม่ถูกกันอ่ะแล้วทำไมหนูฟ้าเดินเข้าบ้านเราเฉยเลยอ่ะแม่จะไปรู้ได้ไงก็ไปถามเขาสิอืม
หนูฟ้าหนูเข้าทำอะไรในห้องนี้อะลูกคือหนูผมสวัสดีครับหนูฟ้าเดี๋ยวไปหมดแล้วนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่เฮ้ยไม่ลำพังรอผมก่อนนะคะลำพังเฮ้ยจับน้ำค้างเดี๋ยวจับน้ำค้างจับครับโถเฮ้ยเฮ้ยน้ำค้างลำพังฟังก่อนดิเฮ้ยน้ำค้างน้ำค้างหนูฟ้าฮะเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะหนูฟ้าสุดขีดไปไหนเนี่ยคือนี่เดี๋ยวไปก่อนนะครับนั่นนะที่แม่โอ้ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าบออะไรกันขึ้นเนี่ยทำไมฉันต้องมาอยู่ในร่างไอ้เพี้ยกระโดดนี่ด้วยเนี่ยฮะยังไงโทรตามฉันมาฮะนี่ไอ้โจรขโมยร่างเฮ้ยนี่มันร่างฉันนี่เฮ้ยยังอยู่ครบนี่ตัวฉันอยู่นี่นะยายกระเทียมเฮ้ยไอ้เพี้ยกระโดดน้อยนี่แกขโมยร่างฉันไปใช่ไหมฮะไอ้เลวไอ้ชั่วเอาร่างฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่หยุดโวยวายแล้วก็เลิกด่าคนอื่นสักทีก่อนจะด่าคนอื่นเนี่ยช่วยแหกตาดูด้วยวันนี้เธอก็ขโมยร่างฉันไปเหมือนกันนั่นแหละนี่สรุปว่าเราสองคนสลับร่างกันนั่นเหรอก็เออดิใครเขามาละเอาร่างฉันคืนมาเลยนะแกนั่นแหละต้องเอาร่างฉันคืนมาคืนมาดิโถ่ยใจแกดีทำอย่างกับว่าฉันเนี่ยอยากจะอยู่ในร่างของเธอมากแล้วสิเธอนั่นแหละจะต้องเอาร่างคืนฉันและฉันก็ต้องเอาร่างคืนเธอแต่ฉันแค่ไม่รู้ว่าจะเอาคืนยังไงเว้ยไอ้โง่แกไม่เคยดูหนังหรือไงฮะเวลาเขาสลับร่างกันเนี่ยเขาวิ่งชนกันนั่นคือร่างเดิมได้จริงเหรอจริงเอาไงเอาไงจะถอยไปก่อน 3-4-9 แล้วฉันถอยไปทางนี้เอาไงนี่แกพร้อมแล้วใช่ไหม1 2 3ในบอกว่าฉลาดได้ฉลาดนะไงฮะดูสิยายกระเทียมเลือดเห็นเลือดไหมนี่ชนกันเนี่ยนะจนจะเลือดข้างในสมองอีกแล้วยังไม่สลับร่างกันสักทีฉันไม่รู้นี่ในหนังมันทำอย่างนี้อ่ะไอ้ปากอีกหน่อยนะ
แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เราสลับร่างกันจะต้องกลับไปที่เดิมไปดิโอ้ยเร็วๆพี่พี่แกจะไปไหนจ๊ะเราเนี่ยทะเลาะกันตรงโน้นแล้วเราก็กริ้ง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 แล้วก็มานอนอยู่แถวๆเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเรามาทะเลาะกันให้เหมือนเดิมเลยนะเอาให้เหมือนแบบครั้งที่แล้วอ่ะเราจะได้สลับร่างกันไงโอเคหยุดหยุดนี่โถยพี่ถ้าจะบ้าเหรอให้เรามาทะเลาะกันอีกทำไมก็ไม่ใช่เพราะเราทะเลาะกันหรอกเหรอเราถึงต้องมาซวยกันอยู่แบบเนี้ยงั้นแกก็ลองคิดสิว่าเราอ่ะควรจะทำยังไงงั้นกลิ้งใหม่กลิ้งใหม่เนี่ยนะถ้าหน้าฉันเนี่ยลงไปกระแทกฟันหักหน้าฉันแตกขึ้นมาฉันก็เสียโฉมแย่นะสิบ้าไม่เอาหรอกยายกระเทียมนี่จนป่านนี้ยังจะมาห่วงสวยอะไรอีกหรือว่าเธออ่ะอยากจะอยู่ในร่างของฉันแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตฮะไม่มีทางอ่ะยังไงฉันก็ไม่อยากอยู่ในร่างเซ็งเคงของแกหรอกเดงั้นก็กลิ้งอะจะกลิ้งหรือไม่กลิ้งก็ได้ก็ได้งั้นเอาให้เหมือนเดิมเลยนะฉันว่าเธอบีบคอฉันแรงเกินไปแล้วนะนี่ดีสิให้มันเหมือนกันเลยหนูอยากกลับร่างเดิมหนูไม่อยากอยู่ร้านนี้แล้วน่าเกลียดฉันจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกไหมเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเอ็นโอ้โหไม่ได้โอ้ยนั่นเนี่ยโอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยกลับร่างตัวเองก็ไม่ได้อ่ะแล้วฉันก็ต้องมาทนอยู่กับร่างเฮงซวยห่วยๆหน้าขยะแขยงแบบนี้อ่ะรู้สิขนแขนขนขาเต็มไปหมดเลยมีโอ้กินตัวอีกอ๋อฉันตายแน่ๆเลยอ่ะเน่ไม่ว่าเธอจะขยักแขยงร่างกันฉันมากแค่ไหนแต่ก็ห้ามทำลายร่างกายฉันเด็ดขาดถ้าฉันเห็นว่าร่างกายของฉันเนี่ยนะมันมีรอยขีดรอยข่วนแม้แต่นิดนึงก็แล้วแต่ฉันสัญญากับเธอเลยว่าฉันจะไม่อาบน้ำฉันจะปล่อยให้ตัวของเธอนี่เน่าเหม็นขี้กากขี้เกลือนี่เต็มตัวไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะแถมเห่าให้เต็มหัวอีกเอาดิเฮ้ยนี่แกทำแบบนี้ไม่ได้นะเทียมฟ้าเนี่ยเป็นดาวมหาลัยนะจะบอกให้จะมีกากมีเกลือมีเห่ามีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะห้ามทำเด็ดขาดเข้าใจไหมฉันจะรับปากก่อนดิดีมากงั้นฉันว่าคืนนี้เราสองคนคงต้องแลกบ้านกันนอนก่อนอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคิดหาวิธีว่าเราสองคนจะทำยังไงให้เรากลับไปเป็นร่างเดิมเฮ้ยอีกเรื่องนึงเธออย่าลืมล่ะว่าตอนนี้เธออยู่ในร่างฉันไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปแล้วไปพูดข้าพูดขาแล้วพอพ่อแม่ฉันได้ยินขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าฉันเป็นตุ๊ดเข้าใจปะเนี่ยค่ะเฮ้ยไม่พูดหรอกค่ะบ๊ายบายนี่ผมไม่น่าไว้ใจลูกชายของคุณเลยนะดูสิสุดท้ายเนี่ยนายสุดขีดก็ฉวยโอกาสน้องฟ้าของผมจนได้นี่คุณพูดให้ดีๆนะลูกชายผมเนี่ยไปฉวยโอกาสลูกสาวคุณตอนไหนไม่ทราบพ่อใจเย็นก่อนนะพ่อนะนี่นั่งลงเลยใจเย็นเหมือนกันนั่นแหละใจเย็นๆก่อนยังไม่ทันเจอลูกเลยเดี๋ยวถามลูกก่อนสินี่คุณจะต้องไปถามอะไรอีกฮะไม่เห็นเหรอเขาเรียกเราพ่อแม่ถ้าเกิดเขาไม่รับถือเราเป็นพ่อตาแม่ยายเนี่ยเขาจะกล้าเรียกแบบนี้เหรอเอ้าแล้วทีลูกสาวคุณเนี่ยบุกไปถึงห้องนอนลูกชายผมแล้วอย่างนี้จะให้เรียกว่าอะไรเอ้านี่คุณจะโบยความผิดให้กับลูกสาวผมเหรอนี่คุณจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมพ่อแม่กลับ
มาแล้วเหรอฮะตัวดีนี่ๆๆนายจะมากอดฉันทำไมฮะคิดว่ากอดฉันจะหายโกรธนะอะไรนักหนาแล้วไม่ต้องไปทำเสียงแข็งนักหนาหรอกนะสุดขีดคงไปเจออะไรมาเขาถึงร้องไห้ดูสิเขาร้องไห้ใหญ่เลยอะเอาหน้าเอาไว้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันนะนะสดเคสเองไม่ต้องร้องมีปัญหาอะไรเนี่ยพ่อกับแม่อยู่ที่นี่ทั้งคนขึ้นห้องไปเลยลูกไปเดี๋ยวตรงนี้พ่อแม่จัดการเองไปเลยลูกไปไปกลับบ้านมองอะไรอีกฮะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยเคลียร์กันวันหลังแล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะแม่แม่ว่าเจ้าสุดขีดมันแปลกๆไปไหมแปลกสิพ่อร้องไห้งอแงอยู่กับผู้หญิงไงนั่นน่ะสิกับเด็กอนุบาลน่ะชาติแล้วฉันไม่ทำกรรมอะไรไว้เนี่ยทำไมชาตินี้ต้องมาเห็นอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดแบบยายกระเทียมนี่ไปตลอดชีวิตเลยเหรอแล้วจะทำยังไงก่อนไอ้สองตุ้มนี้ดีเหรอโอ้ยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทวดาคะช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากอยู่ในร่างนี้แล้วอ่ะหนูอยากกลับร่างเดิมไวๆอ่ะช่วยหนูด้วยนะคะสาธุว่าไงไอ้เพี้ยกระโดดนี่เลิกเรียกฉันว่าไอ้เพี้ยกระโดดได้ไหมฮะเดี๋ยวมีคนจับได้หรอกแกก็ต้องเลิกเรียกฉันย่อยายกระเทียมสักทีสิแล้วนี่โทรมามีอะไรฮะเมย์ฉันอยากได้ของใช้ส่วนตัวของฉันน่ะอย่างซีดีเพลงเต้นที่ฉันเนี่ยจะต้องดูทุกคืนก่อนนอนและอีกอันนึงก็เป็นรองเท้าคู่ใจของฉันที่มันอยู่ในกล่องใต้เตียงอ่ะฉันจะต้องดูแล้วก็ชื่นชมมันก่อนนอนทุกคืนไม่งั้นฉันนอนไม่หลับแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับฉันด้วยได้แล้วแกเองก็ต้องเอาน้องหมีหน้าของฉันที่อยู่บนเตียงมาให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันต้องดมทุกคืนไม่งั้นฉันนอนไม่หลับได้เดี๋ยวฉันเอาไปให้แล้วของใช้อื่นเนี่ยเราก็ต้องยอมใช้กันไปก่อนนะโดยเฉพาะมือถือแกห้ามดูรูปดูข้อความที่สำคัญนะห้ามดูคลิปวิดีโอเด็ดขาด
ได้งั้นเจอกันพรุ่งนี้นะอืมเรื่องอะไรฉันต้องเชื่อเธอเด็กกับเทียมไปไหนนี่แกยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่เลยนะว่าเมื่อวานนี่มันเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่ของหนูเทียมฟ้าเนี่ยเขาถึงได้มาเอาเรื่องกับเราขนาดนั้นน่ะใช่นี่ถ้าไม่พูดนะวันนี้ไม่ต้องไปไหนเลยนะคือหนูคือผมไม่ค่อยสบายอะครับไม่สบายเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้สึกมึนหัวแล้วก็อารมณ์แปรปรวนบอกไม่ถูกอะครับโอ้ยนี่มีหน้าล่ะลูกตายแล้วเครียดมากไปหรือเปล่าลูกฮะคงเครียดเรื่องซ้อมเต้นมากไปอะครับโอ้ยเครียดเรื่องซ้อมเต้นมีหน้าล่ะนี่เดี๋ยวแม่จะไปบอกนะชมจันนะว่าช่วงนี้ลูกไม่ค่อยสบายอาจจะพูดอะไรไม่อยู่กับร่องกับรอยนะเขาจะได้เข้าใจลูกเนาะโอ้ยสุดขีดเลยนี่แกไม่ต้องไปเครียดอะไรนักหนาหรอกพ่อรู้ว่าแกทำได้ดีอยู่แล้วลูกของแม่เต้นเก่งจะตายนี่ถ้ามีใครนะเต้นเก่งเทียบชั้นลูกได้ก็ต้องเป็นเอเลี่ยนนอกโลกแล้วล่ะเนาะถูกต้องแล้วแม่จ๋าเพราะว่าลูกของเราเต้นเก่งที่สุดในโลกทำไมเราอยู่ในร่างของยายนี่แล้วถึงได้เต้นห่วยขนาดนี้เนี่ยใครเต้นห่วยเหรอโอ๊ยยายบ้ามาไม่ให้ซุ้มไปเสียตกใจหมดเลยนี่ถ้าเกิดฉันจมน้ำไปตายขึ้นมาเธอจะว่ายังไงนี่แกลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นนักว่ายน้ำอะฮะไม่มีตมหรอกเฮ้ยแต่ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะเธอลืมไปแล้วหรอตอนสมัยเรายังเด็กๆอ่ะฉันเกือบจมน้ำตายมันก็เลยทำให้ฉันว่ายน้ำไม่เป็นจนถึงวันนี้อ่ะแต่ว่าร่างฉันเป็นนักว่ายน้ำนะเพราะฉะนั้นแกก็ต้องว่ายน้ำได้อยู่แล้วสิอ่ะถ้างั้นเธออยู่ในร่างที่เป็นนักเต้นเธอก็ต้องเต้นเป็นเหมือนกันดิโอ้ยตายตายแน่ๆถ้าเธอยังเต้นไม่เป็นแบบนี้แล้วก็มีหวังอนาคตฉันดับบูบแน่เพราะว่าฉันเพิ่งจะไปรับคำท้าของไอ้พวกเป็นหนึ่งมาแล้วแกคิดว่าฉันจะไม่วูบหรือไงฮะถ้าขืนแกยังเป็นโรคกลัวน้ำอย่างนี้แล้วก็ฉันก็หมดสิทธิ์ไปแข่งข้าตัวไอ้แพทองนั่นน่ะสิฉันรู้ละมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเลยคือเราสองคนอ่ะต้องรีบกลับร่างตัวเองให้เร็วที่สุดใช่แต่ก่อนอื่นอ่ะฉันจะมีเรื่องให้แกช่วยอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยทางง่ายๆแค่นี้ทำได้อีกเหรอมีสมองไว้ขั้นหูไงที่เทียมฟ้าหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะคัดตัวออกซะเลยทำอย่างงั้นไม่ได้นะครับอะไรเธอเราสองคนสลับร่างกันสลับร่างผิดกฎสวรรค์เจ้าสองคนจะต้องแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยแต่งงาน